รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ระบุคณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหรือไจก้านำเสนอร่างสุดท้ายของผลสำรวจการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและหารือถึงความร่วมมือในโครงการดังกล่าวอีกทั้งเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ของโครงการคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่3หลังจากนี้กระทรวงจะพิจารณารายละเอียดต่อไป